ังจากที่มีหลายคนสงสัยเรื่องการบาดเจ็บของธีรศิลป์แดงดานะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านอกจากดัสกอนทองเหลาที่เราได้พูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บไปแล้วนั้นธีรศิลป์แดงดาเองก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะขุนพลกิเลนพยองนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วตัวของน้องมุ้ยเองก็ยังอยู่ในการรักษาของแพทย์ของทางสโมสรอยู่เช่นเคยนะครับและที่สำคัญนะฮะยังไปตรวจเช็คอาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอย่างสม่ำเสมอเช่นกันครับและตอนนี้นะครับเราจะมาถามถ่ายการบาดเจ็บของธีรศิลป์แดงดากับดัสกอนทองเหลานะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ควบคู่กันไปตลอดเวลาครับแล้วการธีรศิลป์เป็นไงบ้างครับธีรศิลป์เราไม่เจอเลยก็มุ้ยเองก็ได้คุยกันบ่อยๆครับก็ได้โทรคุยกันปรึกษาเรื่องการบาดเจ็บกันก็มุ้ยก็เขาอาการเจ็บก็ดีขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสำหรับอาการเจ็บของเขามันเป็นบาดเจ็บหน้าท้องมันต้องใช้เวลาพอสมควรน้องเขาบอกปกติเป็นคนขาหนีบพี่เพิ่มหน้าท้องคือมันก็ลามขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าน้องเองก็ดูแลตัวเองอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมุ้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนนึงน่าจะเล่นได้แต่สะอุกกระเทือนเลยสิครับก็มุ้ยแต่สะอุกกระเทือนไหมก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องแล้วก็การรักษาของตัวน้องว่ามุ้ยเขาน่าจะหายเร็วเพราะความคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าทางสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราและทีมชาตินั้นจะพลาดการใช้งานธีรศิลป์แดงดาไปในช่วงณเวลานี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แย่นะครับและก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของทั้งสโมสรและก็ทีมชาตินั้นลดน้อยลงไปแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะฮะเราก็ต้องให้เวลาธีรศิลป์เขาพักผ่อนรักษาการบาดเจ็บให้สมบูรณ์ฟิต 100% บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝืนลงเล่นด้วยการบาดเจ็บสม่ำเสมอมันอาจจะทำร้ายร่างกายของธีรศิลป์แดงดาในระยะยาวๆได้นะครับฉะนั้นถ้าเจ็บก็ต้องรักษาให้หายและก็ต้องหาย 100% ก่อนถึงจะกลับลงสนามได้ครับยังไงเราก็เอาใจช่วยให้ธีรศิลป์แดงดาหายจากอาการบาดเจ็บเร็วๆนะครับ